ำนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวายะธัมมาสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเททาติติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อองค์ครูประหลัดไพลินทิเลวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุก็ขอความเจริญในธรรมมูญาติคนเราก็เป็นญาติกันนะไม่ใช่ญาติก็ไม่มาเจอกันญาติกันถึงเจอกันในชาติใดชาติหนึ่งเป็นญาติกันก็โมทนาครับโยมญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็จำเป็นทุกคนต้องปฏิบัติเพราะคนเราเกิดมาแล้วพุทธเจ้าให้เรานะทำดีอย่างเดียวอย่าทำชั่วก็คืออย่าทำบาปคนเราเกิดมามีสองอย่างมาจากชาติที่แล้วก็ถ้ามาจากคนก็เหมือนกันมาจากดินน้ำไฟลมตายไปแล้วร่างกายตายใจไม่ตายก็มาอีกมาสร้างบารมีต่อเพราะในอนาคตก็ต้องเป็นพระอรหันต์ทุกคนชาเร็วอยู่ที่เราถ้าทำบาปก็ชาเพราะจะต้องไปใช้ชาติที่ทำและทำกรรมดีกรรมชั่วทำครั้งหนึ่งต้องใช้ถึง500ครั้งพระเจ้าทั้งหมดถึงไม่ให้ทำเพราะเราเกิดมาแล้วทุกคนนี่ก็รอความตายอย่างเดียวเพราะการเกิดของคนนี่มันเป็นการแจ้งเกิดที่มาเริ่มต้นใหม่นานกว่าจะมาได้เป็นคนเริ่มต้นใหม่ถ้าเริ่มไม่ดีก็ไปไม่ดีไปครับไปเกิดที่ไม่ดีกว่าจะได้เป็นคนอีกพระเจ้าเกิดยากมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยตายจากคนมาเป็นคนเนี่ยยากและการที่มาจากที่อื่นมาเกิดเป็นคนก็ยากมันเปรียบไว้เท่ากับเข้าโคนะอย่างพวกเราเนี่ยก็เรียกเข้าโคน้อยมากต้นมากเป็นคนคนก็ตกนรกเป็นหมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยพวกคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อว่าบุญมันมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงคิดว่าคนเราเกิดมาก็ต้องทำมาหากินหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆอยู่สุขสบายไว้ให้ลูกให้หลานคนส่วนใหญ่คิดอย่างนี้95% มี 5% อย่างพวกเราเนี่ยพวก 5% นั่นคนที่คิดว่าบุญมีบาปมีมีประมาณ 5% ในศาสนาพุทธนี่นะก็ไม่เกิน 10% คน70 ล้าน
ตีเป็นศาสนาพุทธคิดคำนวณแท้ศาสนาพุทธถ้าเป็นศาสนาพุทธนับถือพุทธเนี่ยราคาสิบล้านคิดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ห้าเท่าไหร่ห้าสิบล้านก็สิบล้านก็ได้แสนล้านได้แสนแล้วคนมาวัดน้อยมากทุกวันนี้ศาสนาเสื่อม ประจักษ์ใจคนเพราะคนมันเสื่อมจากศาสนาแล้วคนไม่เชื่อยุคนี้ยุคแย่งกันกินคนจะส่วนกับแท้นะถึงจะเข้าวัดได้ถ้าตามกับแท้ก็ต้องไปตามเข้าคนกุลียุคแย่งกันกินพระเจ้าคนมันแย่งกันกินแย่งกันทำมากินแย่งกันใช้ยุคนี้มันมีอยู่แค่5,000 ปี 5,000 ปีนี้มันผ่านมาต้องผ่านกว่าปีเอาแค่อายุแค่เมื่อ50 ปีที่แล้วสัก50 ปี 6ไม่ถึง 60 ปี 40-50 ปีที่แล้วคนเปลี่ยนต่างจากคนเดี๋ยวนี้เยอะคนเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปจากคนเมื่อก่อนเยอะเพราะคนไม่เอาศาสนาเอาแต่เงินคิดว่าห้าเงิน ห้าเงินได้มากๆเก็บไว้กินไว้ใช้เป็นคนร่ำคนรวยอย่าสบายครอบครัวไม่คิดทำบุญไม่พาลูกมาวัดคนทุกวันนี้ไม่พาลูกมาวัดคนทำไมก่อนท้องแก่เนี่ยเขาต้องถือสิ้นนะถือสิ้นห้าสิ้นของเรือนถือสิ้นจะได้ลูกดี พอแม่จิตใจดีจะได้ลูกดีทุกวันนี้คนใจลายลายมากที่เราเห็นกันเลยมันลายมันมีเทวดาที่จับตาดูเรานะทุกคนเนี่ยมีเทวดาดูแลคอยดูว่าทำบุญทำบาปเขาดูนะ เขาเรียกท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ที่ดูแลมนุษย์อยู่ในโลกเนี่ยมี4องค์ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเอละนี่ท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าที่คนตายเวลาตายแล้วว่ามีคนเอาวิญญาณไปห้าเนี่ยท้าวเวสสุวรรณ คือคนบางคนก็เรียกยมพบาลนี่แหละอยู่ทิศเหนือทิศเหนือของเราเนี่ยเป็นหัวหน้าไปในอย่างเราเนี่ยเขาถามเราจะตอบเขาได้ถ้าเราไม่มาวัดเราตอบไม่มีทางตอบได้นะเอาไปมันไปเป็นมนุษย์มาทำอะไรมั่ง ไม่รู้ก็ทำตามเข้าทำบุญก็ทำตามเข้าเขาทำบาปก็ทำตามเข้าทำตามก็ไปนั่นแหละตอบเข้าไงถ้าเขาถามว่าเคยเห็นเทวทูตทั้ง4ไหมไปเมืองมนุษย์มั้งอ่ะเคยเห็นไหมเอาใครเคยเห็นยกมือเลยเอาใครไม่เคยเห็นใครอยากเห็นใครเคยเห็นไม่เคยเห็น ต้องยกเลยถ้าถามไม่ได้เขาก็ตัดสินให้ลงนรกไปนะถ้าตอบเขาไม่ได้เพราะแสดงว่าไปมาไม่ได้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเทวทูตทั้ง4ปุถุเจ้าออกบวชเพราะเห็นเทวทูตทั้ง4ถึงออกบวชรู้ยังใครรู้ยกมือเทวทูตทั้ง4คืออะไรรู้แล้วนะใครไม่รู้ หรือไม่ก็ไม่อยากเกี่ยวอายเขาอายเลยไม่ยกเทวทูตทั้ง4เนี่ยคือเหล่านี้แหละเคยเห็นคนตายไหมนี่นอนในโรงก็มีม้าเฝ้าอยู่นั่นตลาดไปดูว่ามีม้าต้องทำตัวเฝ้าอยู่คนตายไม่มีใครเฝ้าหรอกลูกหลานเขาก็ไปนอน ใครก็จะมานอนเฝ้าให้อดหลับอดนอนมาวัดมีหน้าที่เฝ้า
บางวังโยมต้องเอาข้าวมาให้กินมาถ้าคิดจะมาเผาที่วัดเนี่ยเอาแหล่งไว้ก่อนจะได้ไม่เป็นหนี้มันนะเอามาให้มันกินไว้ก่อนจองสลานี่ทำมั่นใจนะว่าคิดว่าตัวเองจะตายทำบุญวัดตั้งอาถานก็บอกลูกหลานเลยบอกพี่น้องถ้าฉันตายพาไปตั้งอาถานเลยนะฉันไปดูมันแล้วมันมีม้าซ้ำติดตัวเดี๋ยวฉันเอาค้ามันกินแล้วเอาแหล่งมันไว้แล้วเดี๋ยวฉันตายมันจะเฝ้าฉันเป็นอย่างนี้ทุกวันนะโยมไปทุกวันวัดอะไรที่ดังๆเสียคืนละ40,000-50,000ก็ต้องมาเฝ้าไม่มีคนเฝ้าจะมาไปมาไล่วัดเนี่ยวัดดังๆเนี่ยไปตามที่เขาเผาศพเนี่ยไปมาเยอะวันนี้ก็ไปเผามาเป็นมะเร็งตายยังไม่ทันยิงใครเล็งตายแล้วพอจ่อเล็งตายเลยเผาไปแล้วจัดงานใหญ่นิมนต์พระเป็นร้อยก็ดีเขาเชื่อว่าทำบุญให้คนตายแต่จริงๆโบราณเนี่ยทำไมก่อนตายเขาไปทิ้งเลยทำไมพุทธเจ้าเนี่ยตายก็ไปป่าชาเลยทำไมอาตมาเป็นเด็กเขาก็ห้ามไปเลยไปกองฟอนตัดฟืนไปคนตายก็ตัดฟืนไปกองเอาศพคืนก็สวดคืนต้องคืนเขาเผาแล้วเขาไว้นานไม่ได้เหม็นเลยไม่มียาชีพชาวบ้านก็กลัวด้วยสมัยตะเกียงเกิดทันไหมตะเกียงน่ากลัวไหมคนตายโผล่ตรงไหนก็มืดตื้อกลัวพี่จะเจ้าหน้าน่ากลัวคนตายสมัยก่อนทำน่ากลัวคนนั้นมันทำให้พี่น่ากลัวมัดกระสั่งมัดมือมัดเท้ามัดคอไว้อย่างดีเลยเล็กมัดกระสั่งอาตมาเป็นเด็กก็คิดว่าเขามัดเพื่อไม่ให้พี่ไปหลอกคนก็กลัวใหญ่เลยคิดว่าพี่มันถ้าเกิดจำเปรอมัดไม่ดีมันก็จะหลอกคนเอาเลยเราคิดอย่างนั้นใส่สิ้นใส่ขนาดนิ้วก้อยนี่ผูกมือผูกคอเดี๋ยวนี้ก็ยังผูกอยู่ภาคอีสานมีลงไปเนี้ยโคราชบุรีรัมย์สระบุรีไปเนี้ยมีกรุงเทพไม่มีทุกวันนี้นะไม่ได้ยินพูดแค่นั้นสุพรรณพูกคอด้วยพูกมือพูกคอพูกข้าเขาพูกทำไมมาให้พี่ไปลองเลยพูกทำไมรู้ไหมเห็นแต่เขาพูดกันเยอะๆเขาพูดคนตายนะเขาพูดทำไมถ้าทำเขาบังเปล่าเอาอะไรพูดอ่ะลวดฝ้ายจริงๆแล้วเนี่ยในร้อนพูดโดนไฟมันก็ไหม้ในร้อนก็ลุกเหมือนเดิมสมัยก่อนกองฟอนคนตายจะเผาก็ต้องจับความทำไมความที่มันลุกพอเวลาจุดไฟมันจุดข้างบนเอาน้ำมันลาดแล้วจุดข้างบนพอข้างบนมันหดมันก็นั่งเนี่ยมันลังให้นั่งทีนี้ก็น่ากลัวใหญ่เลยแต่จริงๆแล้วมันมีความไหม้มากกว่าที่โยมคิดโบราณเขาทำให้ดูมันเริ่มตั้งแต่เกิดเลยนะโบราณเนี่ยเด็กเกิดมาเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยก่อนพ่มไฟเนี่ยจะต้องเอาไว้จุกก่อนบางคนเอาไว้เปียเอาไว้พ่มโกะเอาไว้ทำไมรู้ป่ะมันเลี้ยงยากมันขี้โรคเลยเอาไว้แต่จริงๆมันเป็นอุบายของคนโบราณเพื่อให้ลูกเนี่ยมันได้ทำบุญ15 ขวบโกนผมจุกนิมนต์พระโกนผมจุกที่บ้านทำบุญที่บ้านแหละโกนผมจุกเด็กมีบุญแหละเด็กเริ่มรู้จักพระแล้วจริงๆเขารู้จักมาตั้งแต่เล็กพ่อแม่พาไปวัดแต่เด็กเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปไงเขาอยากให้ได้บุญทีนี้เขาเอาคนตายเนี่ยมาทำสมมุติเป็นปุคลาธิท่านให้คนเนี่ยดูคนตายก็เอาไส้สิ้นมาผูกเข่งเขาผูกมันก็จุงวนเมนใช่ไหมโยงทุกวันนี้เรียกไส้โยงเส้นเท้าฝ่ามือสมัยก่อนเนี่ยเส้นนิดเดียวเส้นไส้สิ้นเวลาเขาจุงลงจุงศพไปเนี่ยผูกแล้วก็จุงรอบเมนเนี่ยเขาพูดทำไมเขาถึงจุง
กลัวไม่มาวัดจุงพี่ไม่ให้ไปหลอกคนให้มาวัดโอ้ยทำพิธีกันใหญ่ไปเชิญวิญญงวิญญาณไปถามเอาพระไปให้คนไม่รู้ก็ทำไปมันไม่มีหลอกวิญญาณที่นั่นมันไม่ใครจะไปนั่งเฝ้าอยู่นั่นเป็นโยมจะเฝ้าอยู่ไหมถ้าโยมตายโยมจะเฝ้าอยู่ตรงนี้ไหมหรือจะต้องมาเชิญกลับบ้านไม่ต้องเชิญหรอกโยมคิดถึงบ้านอยู่แล้วก่อนตายยังไงก็ต้องโยมนะถ้าไม่มีสมาธิโยมจะนึกถึงบ้านนึกถึงลูกห่วงบ้านห่วงคนที่บ้านมันจะอยู่กันยังไงวะเราตายมันจะอยู่กันได้หรือเปล่าเนี่ยนึกเงี้ยไปบ้านไปตั้งแต่ยังไม่ตายจิตคนพอนึกปุ๊บไปเลยนะมันไปเลยไปทั้งยังไม่ตายนั่งอยู่วัดเนี่ยตัวอยู่วัดแต่จิตไปบ้านถ้าตายถึงจะไปเพราะตอนมันเนี่ยมันออกลางมันออกแค่ยืดไปยืดมามันยังกลับมาห้ากายอยู่คิดเนี่ยไปพอหยุดคิดกลับพอรู้ตัวมันก็กลับนั่งเพลินๆฟ้าผ่าเปรี้ยงสะดุ้งไหมนั่นน่ะวิญญาณเข้าล่างมันอยู่ข้างนอกฟ้าผ่าเปรี้ยมันจะกระตกสะดุ้งนั่นแหละวิญญาณมันจะกระแทกเข้ามาในล่างสัมผัสกันสะดุ้งพี่นั่นแหละตัวเราเนี่ยพี่มันออกไปวิญญาณก็เรียกพี่ตายแล้วเรียกพี่แล้วยังไม่ตายเรียกวิญญาณเรียกจิตเหมือนกันเข้าสมมุติสมัยก่อนนะเขาผูกเอาไส้สิ้นผูกมือคนตายผูกมือมัดกระสั่งเอามือติดกันเอาไส้สิ้นเส้นใหญ่พันผูกเป็นห่วงไว้ตรงมือสมมุติว่าเนี่ยแหละคู่เราคนแต่งงานมันจะผูกข้อมือพอตายเขาก็ผูกข้อมือให้นะแต่เขาผูกติดกันติดแรกติดผูกผู้หญิงกับผู้ชายก็เรียกมงคลส้มรสที่บ้านเรียกมงคลสมรสไหมหรือแต่งงานผูกข้อมือนั่นแหละพอตายเขาก็เอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือให้มัดเรียกมัดการสร้างแต่จริงๆนะเขาทำสมมุติให้เห็นว่าเนี่ยคนเราพอตายแล้วเอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือให้คือเนี่ยคู่ครองเราที่ข้อมือเนี่ยผัวเมียกันนั่นแหละมันห่วงกันก็เลยผูกข้อมือไว้ให้เป็นห่วงแล้วก็ไปผูกที่คอเนี่ยสมัยก่อนคนจะเข้าใจคนสมัยก่อนออกลูกมาพอลูกเริ่มเดินได้เขาจะจับขี่คอคนพ่อจะเอาลูกขี่คอให้ลูกเนี่ยนั่งอยู่บนคอนี่คือห่วงลูกแต่ที่เท้าคือสมบัติเขาจะดึงไปผูกข้อเท้าเป็นห่วงเวลาจะเผาเนี่ยเขาจะเอาน้ำมะพร้าวมาผ่าโป๊ะแล้วก็เทไปที่หน้าคนตายล้างหน้าให้เป็นครั้งสุดท้ายน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์แล้วเขาก็จะก่อนเขาจะจับความเขาจะตัดห่วงสร้างห่วงที่คอที่มือที่เท้าที่คอก็ลูกฉันไม่เอาแล้วฉันไม่มีแล้วลูกฉันไปแล้วฉันไม่ห่วงแล้วลูกมันก็ไม่เอาฉันฉันก็ไม่เอาลูกตัดขาดกันไปตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันตายมาเนี่ยที่มือก็พวกเมียก็ขาดจากกันไม่ต้องไปยาหรอกเขาตัดให้เลยมันยากันโดยอัตโนมัติตั้งวันหมดลมนะความรักก็กลายเป็นความกลัวไปพวกเมียแหละกลัวกันเองไม่ต้องมีใครลอกเลยพวกกับเมียลอกกันเองเลยบางทีมันตายยังไม่ตายมันลอกกันก่อนแล้วพวกหลอกเมียหลอกพวกก่อนแหละพอตายก็กลัวหลอกกันอีกเขาก็ตัดไอ้ที่เท้าก็เป็นสับคนที่เราไปไหนไม่ได้ที่ห่วงหน้าห่วงล่างก็เยอะก็จะไปไม่ไปห่วงสับสมบัติห่วงบ้านห่วงที่บ้านห่วงที่ดินห่วงที่บ้านห่วงบ้านห่วงช่องเขาเลยตัดแล้วทีนี้เขาจับความหน้าปึ๊บเอาค้อนทับไฟจุดบายบายไปแล้วหันล่างให้เราเลยไม่มาแล้วเขาเรียกป่าช้าไปแล้วมันช้านี่ไปกันตั้งไม่รู้กี่รุ่นเลยไม่เห็นมีใครกลับมาเลยเพราะมันช้าเขาเลยเรียกป่าช้าเขาไว้คนตายไปไว้ป่าช้าว่าถ้าไปแล้วมันไม่ได้กลับมันช้าเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้
เผาทิ้งไปแล้วนี่คนก็ถ้าคิดอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นถ้าคนไม่เข้าใจนะมันจะเป็นจะลงลงอยู่ในบ้านนั่นแหละไปไหนไม่ได้หรอกตายก็เป็นพี่ฟ้าบ้านนั่นเนี่ยเป็นเจ้าบ้านเป็นเจ้าที่เขาจุดไว้บูชาอยู่นั่นเนี่ยคนนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะตัวเรานี่แน่จริงไม่ต้องมาวัดก็ดูตัวเราอยู่บ้านก็ได้บ้านเราเนี่ยคือวัดไม่ต้องไปที่เขาสร้างวัดเพื่อเอามาให้มาอยู่รวมกันเพื่อให้มันตัดบ้านบ้างมานอนวัดบ้างหัดนอนไว้บ้างเพราะไม่มาหัดนอนเดียวเขาก็เอามาให้นอนเดี๋ยวลูกหลานเลยนะพากันนะใส่ลงมาไว้วัดโชคดีก็ได้นอนแล้วนะตู้เย็นเข้าตู้เย็นทุกวันเนี่ยโชคดีมีแอร์เย็นสบายสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นปล่อยให้เน่าเลยก็ต้องมันต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะคนล่องก็ต้องมาตอนตายเขาก็ต้องจุงนะมาวัดไม่ถูกขอไส้สิ้นจุงกันมาให้พระจุงสมัยก่อนเนี่ยห้ามกันแอดห้ามหัวห้ามท้ายข้างหน้าเขาจะไม่ห้ามแบบถ้าแขกมันจะห้ามหัวห้ามท้ายมันจะเอาไม้สอดเลยคนตายเอาผ้าพันไม้สอดหัวไอ้หัวคนท้ายคนไปกันลุ้งเล้งไปตามถนนมันห้ามกันไปคิดว่ามันห้ามอะไรคนห้ามคนตายไปเผาของเรานี่ต้องใส่ลงต้องห้ามต้องบอกว่าอย่าไปห้ามหัวห้ามท้ายเดี๋ยวมันจะตายซ้ำต้องเอาไม้สอดลงห้ามกันไป4 คนห้ามแต่ไม่ก่อนนะเขาใช้4 คนห้ามที่เขาถึงเรียกว่า4 คนห้าม3 คนแห่1 คนนั่งแค่ต้องคนพาไปเขาทำทุกอย่างให้คนเข้าใจแต่คนไม่เข้าใจกระทั่งห้ามเขาก็เอา4 คนห้ามไม้ขานต้องอันไม้ไผ่สอดหัวท้ายห้ามกันไป4 คนเขาไม่ห้ามต้องคนแต่อินเดียห้ามต้องคนห้ามหัวห้ามท้ายไปเผาอินเดียแพงเผาก็ไม่ใช่เผาง่ายๆไปซื้อฟืนกิโลละ100คนหนึ่งจะใช้ตั้งเท่าไหร่ซื้อมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อเท่านั้นไม่ไม่ก็เคลียร์ลงน้ำไปบ้านเรานี่เผาจนไม่เลือกของเขาเป็นให้ปลากินอีกเผาเรือตรงในเรือก็เคลียร์ลงน้ำไปเขาทำอะไรง่ายๆของเรานี่ต้องพิธีรีตองเยอะต้องโอ้ต้องมาลดน้ำศพกันอีกอีดอนแต่งงานก็ลดน้ำสร้างพอตายลดน้ำศพมากันโอ้ยกหมู่บ้านมาลดกันเลยทุกวันเนี่ยมีญาติเท่าไรมาถ้ามาลดทำไมไปข้อขมาศพศพไปข้อขมาทำไมเขาจะรู้ไหมว่าเราข้อขมาเขาคนไปข้อยังไม่รู้เลยว่าวิญญาณไปอยู่ที่ไหนจริงๆเนี่ยเข้าทำให้ดูคนทำไมก่อนเขาลดน้ำศพถ้าลดน้ำสร้างลดน้ำไม่แต่งงานก็เอาห้อยสร้างมาลดแต่ถ้าลดน้ำศพก็เอาขั้นลดขั้นเล็กๆจอกเล็กจอกลดมาเรียงคิวมาลดแบมือลดเลยแต่แต่งงานพนมมือลดแต่พอตายแล้วแบมือลดทำไมเขาถึงแบมือลดรู้ป่ะ เขากลัวทรัพย์สมบัติจะติดมือไปฮะ แบรถเลยใช่ต้องล้างเอาขี้ฝุ่นให้สะอาดอย่างดีเขากลัวติดไปเศษเงินเศษทองติดไปจะไปรวยอีกเขาสมมติว่ามันไม่มีอะไรไปที่เรามันโลภโมโทสั้นจนไม่รู้จักเสียสละเนี่ยมันไม่ได้อะไรไปเลยไปมือเปล่าเปล่าพวกก็มาล้างกันใหญ่มาข้อเข้ามาใครต้องยกโทษให้ฉันนะที่ล่วงเกินกันไปมันไม่รู้เรื่องหรอกศพมันไม่อะไรเขาไม่รู้ขมามันต้องขมาก่อนตายอาตมาเนี่ยขมาแม่เนี่ยแม่จะตายพอรู้แม่จะตายเทวดาบอกอีก3 คืนแม่ตาย
บอกประมาณตีหนึ่งตีสองแม่ในสามคืนตายแต่แม่ธรรมานี่รู้ก่อนธรรมาว่าเขาจะตายตื่นมาวันนั้นแกไม่ลืมตาเลยเพราะคนจะตายที่ทำสมาธิคนนี้จะรู้ห้าที่ตายมาแล้วเขารู้แล้วว่าเขาไปแน่เขารอหมดลมเขาไปเพราะเขามีบุญทำสมาธิได้ทำฌานได้จำเป็นเนี่ยที่โยมมาเนี่ยโยมต้องทำสมาธิให้เกิดในในก็อดหลับอดนอนเอาไว้ตอนจะตายคนจะตายทรมานมากถ้าไม่มีสมาธิไม่มีฌานนะทรมานมากมากอาตมาเห็นคนตายมาแล้วเห็นมาเยอะไอ้ที่ตายกระแดกกระแดกก็เยอะเข้าฌานตายก็มีอย่างแม่อาตมาพอจะตายเข้าฌานปุ๊บถึงพ่อท่านน้องเนี่ยเข้าฌานปุ๊บทุกทั้งหมดมันถูกแยกออกมาเลยเขาเรียกถอดจิตคนเข้าฌานคือคนถอดจิตถอดจิตออกจากร่างไปเลยร่างนี่ตายที่ร่างจิตไปก่อนนี่วิชาที่เรามานั่งเนี่ยนั่งหลับตาพุทโธพุทโธในวิชาถอดจิตให้จิตออกจากกายไปซะเคยมั้งก้าวนั่งเคยจิตออกจากกายวะใครเคยออกมั้งใครไม่เคยออกมั้งออกทั้งวันนั่งชั่วโมงออกไม่รู้ปีร้อยเที่ยวปลึ๊บโน่นปลึ๊บนี่มันออกตลอดวิธีถอดจิตครั้งแรกต้องนั่งให้รู้สึกจิตเนี่ยนิ่งอยู่กับกายที่ก็ให้ดูกายดูลมเข้าลมออกดูพรมกุเลฟันนั่งเพื่อให้จิตเนี่ยมันเกาะอยู่ตามพรมกุเลฟันนั่งเพื่อให้มันรวมจิตมันจะรวมพอรวมเนี่ยจากที่เราปวดเมื่อยเนี่ยมันจะเบาสบายนั่งก็เหมือนลอยอยู่เมื่อเราลอยอยู่นั่งเหมือนแตะๆพอรู้ว่ามันแตะพื้นแต่มันจะลอยเบาสบายจิตมันสงบมันจะเบาแล้วมันจะง่วงคนเนี่ยที่ง่วงจิตมันรวมในกายมันจะง่วงที่มันไม่ง่วงเพราะว่ามันคิดมากคิดไม่หยุดคิดจนยิ้มคนเดียวนั่นแหละนี่โบราณนี่เขาทำให้เราครูบาอาจารย์พ่อแม่เนี่ยโอ้ทำให้เราดูตัวอย่างอาตมานี่หอกมาเดือนนึงแม่ก็ไปถวายพระแล้วถวายหลวงปู่สังวานแล้วยกให้เลยยกให้หลวงปู่สังวานแม่อาตมาระลึกชาติให้ฟังก่อนจะตายทำฌานได้เดินไม่เจ้าพ่อก็บอกเนี่ยกูทำเองเนี่ยมึงเดินไม่ได้กูทำเองมึงอยากไม่เป็นคนทรงกูเลยให้มึงเดินไม่ได้เจ้าพ่อก็บอกเจ้าพ่อก็คือพี่รู้จักว่าเจ้าพ่อพวกนี้พวกติดเหล้าติดยาติดไม่เลิกก่อนตายพวกเนี่ยพวกเจ้าพ่อเนี่ยเคยเห็นว่าข้าวไข่ก็จะกินแต่เหล้ากินสูบยาปุยรีฟันท่วมหัวเฉพาะพวกติดเหล้าไม่เลิกติดจนตายคาขวดนะทีนี้คนเรามันตัวมันไม่ติดนะใจนี่มันติดตายไปแล้วกายไม่มีก็ยังยากอยู่จิตมันยังติดก็จะไปเป็นเพล็กซัมพาเวซี่พี่เลลอนไม่มีร่างกายมีร่างกายแต่เป็นทิพย์เป็นทิพย์ที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้มันจิตเราเนี่ยเป็นทิพย์เป็นนามธรรมสัมภเวสีกับจิตมันอยู่ในร่างทิพย์ทีนี้ยากเล่าทำไงดีวะไปห้าใครจิตอ่อนๆมาเข้าไอ้นี่แล้วยากกินเหล้าก็เข้ามันเลยเอ้ยพวกนั้นไปเอาเหล้ามาเดี๋ยวกูจะทำพินิหารให้มึงดูว่าไปโน่นให้ลูกศิษย์ก็เอาอย่างนี้ไปลูกช้างไปห้าเหล้ามาลูกช้างก็ไปเอาเหล้ามาให้กินเอาบุหรี่มาห้ามวนหกมวนเต็มมือเลยอัดควันท่วมหัวเลยให้คนทรงเมาจะตายให้พี่มันยังไม่เมาเพราะมันไม่ได้อะไรมันได้แต่ใจมันจิตมันยากมันยากจัดเนี่ย
ถ้าเราเลิกอะไรไม่ได้เป็นพี่มันก็จะไปเข้าคนอื่นอีกเนี่ยต้องเลิกมาวัดแล้วมาหัดเลิกเลิกเหล้าเลิกยาร่างกายไม่ติดพอจะตายเจาะคอยังยากสูบเลยไอ้พวกนี้มันจิตมันติดกายมันจะตายอยู่แล้วมะเร็งกินแล้วยังยากสูบอยู่เลยหม้อมันให้สูบก็ยังสูบเจาะคอได้มาเคยเห็นไหมขนาดเจาะคอใส่หลอดอะไรเป็นมันเป็นหลอดใส่ไปตรงหลอดเนี่ยมันยากจัดเนี่ยสูบเข้าเนี่ยก็ไม่ออกตรงคอเนี่ยขวัญออกพลุยอยากสูบแอบหม้อสูบมาอยู่บ้านเขาเจาะคอให้ก็ยังมาสูบเนี่ยมันยากนี่ก็เรามันต้องหัดทำใจเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปตายก็ไม่ได้อะไรไปอยู่ก็เป็นภาระลูกหลานเงินทองที่ห้ามาได้ก็ต้องสละมั่งพระเจ้าต้องสละมั่งต้องมีทานมีสิ้นมีภาวนาภาวนาไว้จะตายมันจะได้ไปดีๆจะได้ไม่ห่วงบ้านห่วงช่องทำจิตให้มันสงบมั่งคนเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่คนเขาไม่ทำกันนี่ถ้าพวกเราไม่เจอครูบาอาจารย์ก็ไม่ทำอาตมาเนี่ยไม่เจอหลวงปู่สังวานหลวงพ่อท่านน้องอาตมาก็ไม่ได้ทำพ่อแม่พากันช่วยกันทำพาเราไปทำเราก็เข้าวัดแต่เล็กนั่งสมาธิมาแต่เล็กจำได้ก็นั่งอยู่ประมาณสัก10 ขวบ 10 กว่าขวบนะนั่งสมาธิก็คิดโน่นคิดนี่เหมือนกันทุกคนแหละจิตนี่มันคิดอยู่แล้วที่มันต้องให้คิดอยู่ในกายเราไม่ให้มันคิดไปข้างนอกจิตมันก็จะไปบ้านไปที่ทำงานไปทางอดีตอนาคตเราก็มาทำให้จิตมันอยู่กับตัวนี่คนนี้พอมันจะตายเนี่ยมันจะคิดโอ้ยคิดไม่หยุดมันทำใจไม่ได้อีกหนึ่งก็ห่วงหน้าห่วงล่างห่วงคนโน้นห่วงคนนี้อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากตายโรงพยาบาลแพงเท่าไหร่ก็ไปให้รอดไปก่อนเงินยอมเสียเท่าไหร่ก็เสียหลวงปู่สังวานนี่ไปนอนโรงพยาบาลหม้อจับไก่ผ้าเนี่ยแปลว่าคนมันมีกรรมทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวทั้งดีและไม่ดีหลวงปู่ตั้งวันท่านก็มีกรรมของท่านแต่ท่านรู้นะท่านเคยอยู่ในป่าชาอยู่บ้านถึงเข้าป่าชาสมาธิท่านเห็นหมดแล้วท่านเห็นว่ามีหม้อแต่งตัวที่เขี้ยวๆแต่งชุดเขี้ยวๆมีทั้งหม้อของพยาบาลนะมาช่วยกันลุมผ้าท้องเห็นเขาผ้าท้องผ่าเสร็จก็ยัดเข้าไปเย็บไว้อีกท่านเห็นเนี่ยอยู่มา30 กว่าปีเนี่ยมาที่วัดสังฆทานเขาพาไปห้าหม้อไปผ่าท้องอยู่โรงพยาบาลท่านเห็นก่อนแล้วท่านถูกผ่าเห็นแต่ในสมาธินู่นแหละแต่ไม่คิดว่าไม่รู้ว่าอะไรเห็นเขามีแต่งชุดเขี้ยวๆพอไปก็ชุดเขี้ยวๆที่ท่านเห็นนะโรงพยาบาลภูมิพลจับผ่าท้องแล้วก็ยัดเข้าไปยังเดิมเย็บไว้เหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ท่านเห็นนี่คือสมาธิที่ทำสมาธินี่มันมีอภินิหารนะถ้าทำฌานได้จิตจะมีดีกว่าที่คนที่ไม่มีสมาธิมีอภินิหารมีปัญญามีญาณมีสิ่งที่คนอื่นไม่รู้แค่เรานั่งเนี่ยที่ว่าให้เรารู้ตัวไว้รู้ตัวไว้เห็นตัวเองไว้ทั้งรู้ทั้งเห็นตัวเองนั่งอยู่รู้อยู่รู้ว่านั่งอยู่รู้ว่าหายใจอยู่เห็นลมเข้าลมออกทั้งรู้ทั้งเห็นถ้าจิตสงบมันก็เห็นมันจะเห็นจริงๆเพราะจิตนี่มันเห็นทีแรกตาเห็นพอหลับตาไม่เห็นลืมตาเห็นแต่ถ้าจิตสงบลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นเพราะจิตนี่มันไม่มีอะไรมันบิดมันปิดบังนะจิตที่สงบมันจะใสสะอาดทะลุหมดมองทะลุไปหมดพระจิตนี่มันสว่างลงไม่มีอะไรปิดบังเป็นนามธรรมที่มันมากไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมันคิดมากคิดไม่หยุด
นายจะคิดเรื่องบ้านจะคิดทำมาหากินไอ้งานก็ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่มีใช้นี่ทำให้คิดเราก็ไม่ได้คิดกันว่าทำไมมันถึงไม่มีทำไมเราเกิดมามันถึงจนจังทำไมคนอื่นเขาเกิดมามันกองเงินกองทองเราต้องคิดในข้อนี้ทำไมมันถึงรวยพระพุทธเจ้าบอกคนเนี่ยรวยมาจากการรักษาศีลให้ทานเนี่ยจะเป็นคนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จน เขาจนกันแต่เรารวยนี่ที่เข้ารวยกันเราดันจนนี่แล้วก็ยังไม่รู้อีกทำไมถึงจนก็ไม่ได้คิดไปคิดว่าทำไมคนอื่นเขารวยทำไมเราไม่รวยบุญมันแข่งกันไม่ได้คนที่เขามีนี่มันก็เลือกกินเลือกใช้เขาไม่รู้จะไปทำอะไรเราไม่มีจะใช้ข้าวนี่ไม่รู้จะไปใช้อะไรมันเยอะจัดนี่มันคือบุญ ที่เขาทำกันมาการให้ทานจะเป็นคนรวยรักษาศีลจะเป็นคนสวยคนงามการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นอดีตที่เราเคยทำมาเนี่ยที่เราทำกันเนี่ยอดีตเราเคยทำมาแล้วสมาธิเคยทำได้แค่ไหนมาชาตินี้มาต่อข้องเดิมทำไปได้ก็ไปได้ข้องเดิมเดิมที่เราทำไว้ถ้าเราเคยทำฌานได้เอาแค่ อุปจาระสมาธิเนี่ยเราเคยทำได้มาชัดก่อนเนี่ยพอมาชัดเนี่ยเรานั่งไม่นานหรอกเราจะต้องได้พอรู้ทางว่าอ๋อทำสมาธิทำแบบนี้ทำดูลมเข้าลมออกดูท้องพองท้องยุบจิตสงบก็ได้ฌานก็ได้ข้องเดิมในนี้ก็ทำต่อจากข้องเดิมไปต้องทำไปให้ถึงปฐมฌานกูทั้งวันเราทำให้ฌานให้ได้แล้วจะไม่ลำบากมีฌานจะไม่ลำบาก ตายไม่ลำบากไปเกิดใหม่ก็ไม่ลำบากไม่อดอยากยากจนคนมีบุญบารมีคนจะทำสมาธิมันต้องมีทานมีสิ้นมีทานการให้ทานพุทธเจ้าต้องเบื้องต้นเลยนะให้ท่านบอกให้ทำอย่างแรกเลยมนุษย์ต้องทำทานอย่างแรกจะได้ไม่เป็นคนจนแต่ว่าเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหลายคนคนจน เรื่องเศรษฐีกระหมดงามพระมาบวชอยู่เนี่ยสมัยพุทธเจ้าเมื่อ2,000 กว่าปีมีพระมาบวชบิณฑบาตไม่ได้อาหารไปไหนก็ไม่มีใครใส่บาตรไป3 วันไม่ได้ข้าวเลยกลับไปชั้นที่วัดต้องพระที่เขามีลาภมากเขาก็บิณฑบาตมาฝากให้ชั้นพุทธเจ้ารู้อดีต ว่าพระองค์นี้มาจากไหนทําไมถึงบินบาทไม่ได้ข้าวก็เลยบอกพี่สุนู่นญาติท่านทางเนื้อเตี้ยพรุ่งนี้ไปบินบาทไปทางเนื้อนู่นญาติอยู่ทางนู้นทางอื่นไม่มีญาติเขาไม่ใส่หรอกต้องไปห้าญาติพระเจ้าบอกให้ไปห้าญาติไปเช้ามาดิ้งขึ้นเนื้อไปไปเจอหมู่บ้านนิมนต์ครับนิมนต์ครับนิมนต์เข้าบ้าน นิมนต์ชั้นข้าวที่บ้านเดี๋ยวผมจะทำอาหารถวายญาติกันแสดงว่าพาไปบิณฑบาตที่เขาใส่ให้แสดงว่าญาติกันถ้าไปแล้วไปนั่นก็ไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ญาติเราที่เขาใส่ให้นั่นคือญาติทีนี้พอนิมนต์เขาไปแล้วมันจะตำพริกมันเอาเครื่องมาใส่ครกแต่มันไม่ตำ มันเอามารวมมันเคี้ยวเลยกรวบหัวกระเทียมเลยมันเคี้ยวหมดเลยใส่กระทะผัดแกงให้พระชั้นเฮ้อันนี้พระก็ชั้นหูอร่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกนะนิมนต์มาบ้านเนี่ยมาที่นี่เลยมาออกจากวัดมาก็มานี่เลย นิมนต์ทุกวันชั้นที่นี่ได้ทุกวันไม่กล้าตำพริกกลัวชาวบ้านมาแย่งพระมันศรัทธามากเห็นพระที่ก็มาทุกวันจนเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์เลยนิพพานพุทธเจ้าเอาเรื่องนี้มาแสดงให้พระฟังพอพระนี้นิพพานแล้วก็เอาเรื่องนี้มาแสดงเนี่ยพิสูจน์องค์เนี้ย ไปบิณฑบาตที่ไหนก็ไม่ได้ผมไม่ใช่ญาติในอดีตชาตินู้นนานมาแล้วพี่ตรงเนี้ยเกิดเป็นเศรษฐี
ขี้เหนียวเขาใส่ให้ทานกันไม่ให้หรอกเสียดายกลัวหมดกลัวเปลืองเศรษฐีก็เลยวันหนึ่งก็กินมะพร้าวเคี้ยวกรอบ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 มะพร้าวมันแก่จะกลืนก็มันติดคอก็เลยบ้วนทิ้งกลืนน้ำก็เอากากมันทิ้งหมดมันมากินกันโอ้ยหมดยกพวกมากินคาบเขาหลูมังกินมังอร่อยอร่อยเศรษฐีก็ไม่ได้คิดอะไรของทิ้งก็ทิ้งไปก็เห็นแต่หมดมันมากินกันเวียนว่ายแต่เกิดมาชาตินี้นะไอ้มดงามมาเป็นไอ้คนทำกับข้าวให้กินนิมนต์ทุกวันพวกมดงามมาเกิดนะดีนะมดงามมาเกิดถ้ามดงามไม่มาแล้วอดนะต้องไปอาศัยเขาอย่างเดียวนี่แสดงว่าพอให้กินไปแล้วเป็นญาติกันที่พาไปบิณฑบาตได้ทุกวันเนี่ยก็ญาติกันแล้วมาวัดนี่พอรับสิ้นกันรวยแล้วมีโภคทรัพย์เลยที่พาท่านสรุปทิเลนะทุกติงยันติทิเลนะโภคสัมปทาทิเลนะนิพุติงยันติสิ้นเนี่ยจะนำความสุขมาให้สิ้นจะนำโภคทรัพย์มาให้สิ้นจะทรงถึงนิพพานก็แสดงว่าคนเราพอมีสิ้นแล้วมาวัดตั้งทานเนี่ยไม่อดนะโยมอดไหมมาเช้าได้ชั่นข้าวป่ะทำมาเมื่อวานก็ต้องได้ชั่นมาเช้าพอรับสิ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ชั่นแหละถ้าไม่รีบกลับบ้านรวยเลือกกินเลือกใช้ข้องฟรีเข้ามาถวายเลยมาให้พระไปบิณฑบาตมาให้ไปห้าญาติเขาอยากได้บุญเขาเห็นเราถือพรหมจรรย์เขาก็เลยเอาข้าวให้เพราะคนถือพรหมจรรย์ไม่ทำมาหากินนะไม่ต้องไปทำนาทำไรก็เนี่ยบุญที่เรารักษาสิ้นพรหมจรรย์รักษาแล้วรวยเลยมีกินเลยอาหารสำเร็จรูปเลยแกงมาให้พร้อมเลยต้มยำมาให้พร้อมเลยเราแค่ตักใส่ปากอย่างเดียวมันสบายขนาดนั้นนะตักใส่ชามมาแล้วก็มานั่งตักใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนพรุ่งนี้ไปไหมวันละห้นละห้นนี่บุญนะพุทธเจ้านี่ทำไว้เนี่ยบารมีพุทธเจ้ามาถึงยันทุกวันนี้นะให้เราชั่นข้าวเข้าไปแล้วเราก็ต้องทำความดีไม่งั้นเดี๋ยวไปเป็นขี้ข้าวอีกชั่นข้าวต้องเข้าไปแต่ข้าวมันข้าววัดนี่มันอัศจรรย์นะถ้ากินไปแล้วมันจะง่วงนะข้าววัดเนี่ยถ้าอยู่มาเช้าใครกินมันง่วงกินเสร็จแล้วง่วงชาติแล้วง่วงนั่งงกเงกงกพระเทศไม่อยากฟังเลยมันง่วงข้าวมันมีบุญข้าวที่ท่านมาพอกินไปง่วงเลยข้าวข้าวที่ท่านมาก่อนเขาจะใส่ให้ว่ายกมือสาธุสาธุที่ท่านมาพอเราชั่นเข้าไปก็ง่วงเลยทั้งพระทั้งโยมง่วงกันหมดพระกเทศก็ง่วงพระโยมฟังก็ง่วงพระกเทศไม่รู้เรื่องโยมก็ฟังไม่รู้เรื่องต่างคนต่างง่วงนะข้องบุญมันจะง่วงเราเนี่ยทำจิตเป็นบุญจะง่วงคนนอนไม่หลับทำจิตเป็นบุญคือทำจิตให้เป็นสมาธิให้จิตรวมนะง่วงมันจะง่วงเป็นนิวรณ์เขาเรียกนิวรณ์มันตะกัดกันกลัวเราจะบรรลุสมาธิเพราะสมาธิทำแล้วจะง่วงคนนอนไม่หลับเนี่ยทำยังไงก็นอนไม่หลับนอนทั้งคืนไม่หลับเดินจงกรมแล้วจะนอนหลับเดินไปชั่วโมงไม่หลับไม่ง่วงซ่องชั่วโมงเดินยังไงก็ได้เร็วช้าไม่สำคัญสมาธิเร็วช้าไม่สำคัญที่เราเดินจิตเราตามทันแค่นั้นพอถ้าจิตทันเท้าเมื่อไหร่ง่วงเลยเดินไปเดินมาเมื่อจากเดินทีแรกมันจะใจร้อนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดินไปเดินไปนะเขามันรู้อีกทีเอาข้าทำไมมันยกเทียนน้อยจิตเนี่ยมันจะดึงพอสมาธิจิตรวมเนี่ยมันจะดึงข้าวไม่ให้เราเดินเร็วสติเนี่ยมันรู้อยู่ตลอดมันจะดึงช้าแล้วมาเคยเดินไม่ใจร้อนเดินปุ๊บ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 อะไรก็ไม่สงบสักทีหลวงพ่อให้เดินก็เดินไปต้อง3 ชั่วโมงก็ไม่สงบ
เดินก็มีตะปวดเดินไปเดินไปปวดนะเขาง่วงเลิกง่วงปวดเลิกปวดง่วงอยู่จังงั้นเดินจนเท้าแตกหมดนั่งเนื่องรูดเดินกระปูนเท้าเบาเอาไอ้เทนโตพันมาแปะหมดไปดูกี่มวลขาดหมดเดินจนขาดหมด เวลามันสงบมันไม่รู้ตัวเนี่ยไปรู้อีกทีมันสงบแล้วมันเชื่อมันสงบได้จริงๆเราเดินอยู่ในแท้มันสงบได้ยังไงอ๋อจิตทุกอย่างเป็นที่จิตจิตรวมแล้วมันสงบหมดการเดินนี่ไม่จําเป็นเร็วช้าเพราะเวลาสงบมันช้าเองมันจะดึงมันเองมันต้องทํานี่แหละบุญบุญที่ไม่ต้องใช้เงินเขาเรียกบุญสมาธิหลวงปู่ทั้งวันบอกบุญ บุญในบุญมหาศาลการทําบุญที่จะได้บุญเวลาจะตายหรือว่าเราอยู่ว่างๆค่อยนึกถึงบุญก็คือนึกถึงแล้วมันมีความสุขนั่นแหละคือบุญถ้านึกแล้วไม่สุขมันไม่บุญมันบาปทีนี้การทําสมาธิพอจิตมันสงบเนี่ยมันเป็นบุญเลยบุญอัตโนมัติตัวเบากายเบาใจเบาปิติมันเกิดตัวเบาสบายนั่งก็ไม่พลิกไม่ปวดไม่เมื่อย เมื่อเดียวนั่งนิ่งไม่ปวดไม่เมื่อยไม่มีใครพลิกเลยมาละตัวเบาไงก็เลยไม่พลิกไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งแล้วก็เป็นคนอดทนต่อไปก็เป็นคนอดทนเจ็บปวดก็ไม่ยังไม่ร้องไม่โวยวายไม่ต้องทุรนทุรายหม้อไปห้าก็ได้ไม่ไปก็ได้ตายก็ได้อยู่ก็ได้ใจมันจะไม่ดิ้นรน เพราะคนมีสมาธิจะไม่กลัวตายคนมีธรรมะที่มีบุญนี่ไม่กลัวตายนะคนที่มันกลัวตายว่าบุญไม่มีตายแล้วไม่รู้จะไปไหนมันเลยไม่อยากตายคนที่เขารู้ว่าตายไปไหนเขาก็อยากตายใครจะไม่อยากอยู่นั่งเมื่อยปวดเมื่อยต้องกินข้าวต้องเข้าห้องน้ําต้องอาบน้ําทุกวันวันไม่รู้กี่รอบเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียแต่เราไปเกิดใหม่ที่มันไม่มีรูปร่างอย่างนี้ มีกายไม่ได้หยาบอย่างนี้มันก็หน้าไปเป็นเทวดาไม่มีกายไม่ได้หยาบอะไรกายละเอียดข้าวก็ไม่ต้องกินไม่ต้องเคี้ยวร่างก็เป็นทิพย์รูปร่างก็ไม่เปลี่ยนแปลง มันผู้ยิ่งเศร้าอยู่ที่พกตลอดจนตายเทวดานะเป็นอย่างนั้นปู่ทั้งวันเป็นเทวดาสบาย คือครูบาอาจารย์ท่านไปเห็นมาแล้วไปดูมาแล้วท่านไปเที่ยวหมดแล้วนรกไปมาแล้วสวรรค์ไปมาแล้วถึงมาบอกพวกเราว่ามันมีจริงนะนรกมีจริงๆนะสวรค์มีจริงๆเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีเราไม่เชื่อมันก็มีเชื่อมันก็มีเพราะมันมีอยู่แล้ว มันอยู่คู่โลกข้อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนเราทุกวันเนี่ย ต้องพยายามพาลูกหลานเข้าวัดมันเป็นหนึ่งเราช่วยกับรักษาศาสนาศาสนาในดีจะตายคนไม่เห็นเองมองไม่เห็นเองมองเห็นแต่เงินคิดจะเอาเงินอย่างเดียวบ้านเราเนี่ยทําลายกันหมดทุกวันนี้มันทําลายศาสนากันหมดไม่คิดว่าจะเอาให้ลูกหลานคิดว่าคนเราไม่คิดเลยว่าจะเอาศาสนาไว้ดูแลเราดูแลศาสนาศาสนาก็ดูแลเรา เพราะในศาสนามีอะไรอีกตั้งเยอะที่เราไม่รู้ก็ถึงไงเรามานั่งดูตัวเองเนี่ยถ้าเรานั่งสงบเราจะเห็นศาสนาพุทธเราจะเห็นพุทธเจ้าผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเห็นธรรมก็เห็นพุทธเจ้าถ้านั่งยังไม่เห็นทุกไม่เห็นเห็นป่ะเห็นทุกไหมไม่เห็นพลิกก่อน พลิกก่อนไม่ทันเห็นแล้วเมื่อไรมันจะพ้นทุกข์ก็พลิกนี่มันตลอดพ้นไม่พ้นได้ไงไม่เห็นถ้าทุกข์ยังไม่เห็นเลยพลิกแป๊บถ้าไม่ทักก็ไม่รู้เมื่อกี้ทุกข์นั่งต้องกำหนดทุกข์ลองทนเนี่ยเอาแข่งกันนั่งรับแต่นี้ไปเรื่อยอีกสี่สิบนาทีห้ามขยับเอาเริ่มใหม่ก็ได้คนนั่งใหม่ก็นั่งเลย ไม่ต้องขยับถ้าขยับให้ตายขาดที่ไปเลยชักแป๊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 กเลยอธิษฐานเลยถ้าใครขยับก็ถือว่าผิดสัจจะ
ทำอะไรต้องมีสัจจะเอาละท่านจะนั่งตั้งแต่ตอนนี้ไปอีกตีสิบนาทีจนกว่าพระจะลุกไปท่านจะทึ่งจะขยับถ้าพระไม่ลุกท่านจะไม่ขยับจากตรงนี้จะตายตรงนี้ท่านก็ยอมไม่ตายหรอกกิเลสมันคอยยุเราเลยที่มันที่เราต้องขยับมันก็ยุเราพลิกดิขยับปวดเนาะขยับเลย มันจะบอกเราแต่เราไม่รู้ว่ามันสะกิดเราเลยเราเชื่อมันก็พลิกแป๊บนั่งไปก็เดียวกันเอาอีกแกพลิกแป๊บพลิกไปเป็นมันปิ้งปลานะแต่กลัวจะไหม้ก็พลิกแป๊บต้องอดทนนี่เรามาแล้วมันต้องเอาให้ได้คือหนึ่งเราจะได้ขันติความอดทนเอาไว้ตอนจะตาย ตอนจะใจช่วยได้นะความอดทนเนี่ยหม้อช่วยเราไม่ได้ทำไมนี่เขายังมียาฉีดแก้ปวดแก้อะไรทำไมก่อนไม่มีนะมีแต่ยาทันใจยาทำใจอย่างเดียวที่จะช่วยได้พอครูบาอาจารย์เขาฝึกกันมาก่อนเขาก็บอกให้เราทำเราก็ทำตามอย่างเขาพอครูบาอาจารย์ก็ไปแล้ว ไม่มานั่งซ่อนจนเบื่อแล้วไปนะเรายังไม่เบื่อยังไม่เบื่อโลกนี้มันไม่มีใครเบื่อคนถ้ามาโลกนี้เนี่ยมันจะติดอยู่ในโลกนี้เนี่ยจริงๆนะคนมันจะติดอยู่โลกนี้หนึ่งไม่อยากไปไหนไม่อยากจากลูกหลานไม่อยากจากบ้านไม่อยากจากคนนั้นคนนี้ อยากจะอยู่นานๆอยู่ดูลูกหลานดูความเจริญงอกงามของลูกหลานมันอยากดูไปเรื่อยไม่อยากตายเขาเรียกขนล่องอยู่ไปอยู่ไปก็เหี่ยวแห้งไปฟังธรรมะก็รู้มั่งไม่รู้มั่งสมัยก่อนพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยคนจะสําเร็จทําไมเขาถึงสําเร็จเพราะการจะสําเร็จทําได้เนี่ยต้องมีบ่มอินทรีย์มานาน บ่มมายาวนานอินทรีย์แก่กล้าฟังเลยสำเร็จปฏิบัติแป๊บเดียวนั่งด้วยฟังด้วยปฏิบัติไปด้วยก็สำเร็จพระเจ้าแสดงธรรมจบก็สำเร็จพอดีอย่างน้อยก็โสดาบันแล้วแต่บุญที่ทำมาเพราะคนมาทำบุญมาไม่เหมือนกันนะบางคนพิจารณาร่างกายก็สำเร็จเหมือนอย่างกับนายคันธิยะกับ นางพรหมณีต้องคนผู้เมียเนี่ยพุทธเจ้าดูพุทธเจ้าเนี่ยจะไปโปรดใครจะดูใครข่ายานเข้าข่ายานเดินจงกรมเข้าข่ายานก่อนถ้าใครมาโผล่ในข่ายานเนี่ยจะไปพุทธเจ้าจะไปโปรดแสดงว่าคนนั้นเป็นดอกบัวที่กำลังจะบานถ้าเจอพุทธเจ้าแสดงธรรมบทเดียวสำเร็จเนี่ยนาย คันธิยะเนี่ยพุทธเจ้าดูใครอย่างไรจะสําเร็จแต้วในคันธิยะเนี่ยอนังพรหมณีเนี่ยมีลูกเศร้าชื่อมาคันธิยะมาคันธิยาเป็นคนสวยงามมากใครเห็นก็มาติดกันโอ้ทั้งเจ้าพระราชาทั้งเศรษฐีมาข้อกันไม่ยอมให้ดูใครแล้วก็ไม่คู่ควรกับลูกเศร้าลูกเศร้าสวยงามอย่างเทพ อับซ่อนคือเมื่อเทวดาชั้นดาวดึงเลยใครมาข้อก็ไม่ให้ที่วันหนึ่งพุทธเจ้าก็จะมาโปรดในคันธิยะเนี่ยพุทธเจ้ามาถึงใกล้ๆบ้านในคันธิยะก็เดินออกจากบ้านไปธุระเดินไปเจอพุทธเจ้าโอ้โหนี่เจอแล้วลูกเขยเรา หน้าตาผ่องใสงดงามมากเพื่อเรื่องยังทองคำนี่ลูกเขยเราเลยบอกว่าเดี๋ยวรอนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปตามภรรยากับลูกก่อนจะเอามาให้บอกเดี๋ยวจะเอาลูกมาให้มาให้เป็นภรรยาก็เลยไปตามพระเจ้ายุคนี้ก็เดินหลบไป แต่ทิ้งรอยเท้าไว้ให้ดูนี่นางพรหมณีนี่อยู่บ้านก็มาขายไอ้คันธิยาไปบ้านก็ในพราหมณ์นี่ก็เลยไป
เลยชวนกับเรานี้เจอลูกเคยแล้วเดี๋ยวไปพาลูกเศร้ามาด้วยเนี่ยเจอคู่แล้วเดี๋ยวไปพาไปเจอพระเจ้าก็เลยแอบหลบแต่ทิ้งรอยเท้าไว้แต่เมียนี่ดูรอยเท้าดูเก่งเดี๋ยวลองชะงกดูเท้าตัวเองมั่งนะว่าจะเป็นอย่างที่นี้ที่นางพรามณีดูมาเจอรอยเท้าแต่ไม่เจอตัวพระเจ้า ก็เลยบอกว่าไหนแต่ไม่เห็นมีเนี่ยพวกนี้มันกี้อยู่นี้เนี่ยนี่ทิ้งรอยเท้านี่รอยเดินนี่รอยเท้ายังอยู่เลยเมียก็เลยเดินมาดูมาเจอรอยเท้าพระเจ้าบอกอุ้ยนี่คนไม่มีกิเลสคนอย่างนี้เขาไม่บริโภคกามไม่ยุ่งกับกามคุณกามคุณห้ารูปรสกินเตี้ยงทำผัดเนี่ยบอกอย่างนี้เขาไม่เอาแล้วเป็นคนที่ไม่มีหมกมุ่นในกามกามมันหล่มไม่มีเลย กามคุณไม่มีก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าคนจะมีกามคุณเนี่ยเท้ามันต้องยงก็คือเวาระหว่างส้นมันจะเวาไปห้าปลายเท้าจะเวาตรงกลางถ้าเวามากก็ราคะมากบอกถ้าคนแล้วโทสะมากส้นเท้าจะปรากฏ เดินส้นเท้าจะหนักแสดงว่าคนเวลาโกรธมันเดินกระแทกเท้าปุ๊บแทกส้นมันจะกดถ้าคนโลภะคนโลภมากปลายเท้ามันจะกดนางก็บอกนี้ไม่เขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาลูกเราหรอกขันธิยาบอกเอาก็เลยห้าไม่เจอพระเจ้าแอบอยู่ไงแบบบังไว้ ก็ปรากฏให้เห็นก็เลยโอ้นี่เจอแล้วก็เลยพาลูกเมียไปห้าก็เลยบอกยกตาเอาลูกให้ถวายให้เป็นภรรยาไว้รับใช้เพราะว่าเนี่ยคู่ควรทุกแล้วคนอื่นไม่คู่ควรเราเนี่ยคู่ควรก็สมณะเนี่ยยกให้เลยพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังเพราะตั้งใจมาโปรดสองคนนี้โดยเฉพาะเลย พออยู่ในค่ายยานแล้วถ้าฟังธรรมเลยจะสำเร็จต้องคนเนี่ยก็เลยแสดงธรรมให้ฟังบอกว่าวันที่เราตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะลูกเศร้ามารนะร่างกายเนี่ยเป็นทิพย์มาประเลาประโลมเรายังไม่ยุ่งด้วยเลย ในลูกเศร้าท่านนี่ซวยจริงซวยแบบมนุษย์มันซวยไม่คงทนพออยู่ไปอยู่ไปก็ความซวยก็ลดลงลดลงพออยู่กลางๆคนก็ซวยก็เลื่อนน้อยแปะแปะมาน้อยเริ่มแปะมาน้อยเดียวทีแรกซวยอยู่เยอะเขาก็แปะมีนิดเดียวอยู่ไปอยู่ไปพอ50-60ก็ความซวยก็หดไปหายไปกลายเป็นความฉลาดเข้ามา มันไม่คงทนไม่แน่นอนไม่ท่าวอนเขาก็นั่งเหี้ยวนั่งยานน่าเกลียดอย่างนี้ไม่เอาหรอกพระเจ้าแสดงเรื่องอสุภะให้ฟังก็คือให้ดูพรมคนเล็บฟันนั่งเลยมันไม่ยั่งยืนไม่ท่าวอนนี่มันเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลามันไม่อยู่อย่างนี้หรอกถึงซวยมันซวยอยู่งามอยู่แค่นี้อยู่ต่อไปมันก็มีแต่มนต์มองเศร้ามอง เหี่ยวแห้งไปตามกาลเวลาน่าเกลียดแม้แต่เท้าเราเปื้อนนะเราลูกเศร้าท่านเป็นพระคิริวเรายังไม่ถูกเลยเพราะลูกเศร้าท่านมีตะขี้ทั้งตัวมีทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเต็มตัวมีน้ำเลือดน้ำเลื่องไม่ได้นาพิศวงอะไรเลยลูกเศร้าฟังแล้วโกรธอ้าวว่าพระเจ้าว่าตัวเองสกปรก แต่ว่าสองคนผู้เมียสำเร็จสำเร็จเป็นอนาคามีเลยพิจารณาร่างกายเนี่ยสำเร็จเป็นอนาคามีนะเจริญวิปัสสนาไปสำเร็จอนาคามีก็เลยข้อบวชก็เลยเอาลูกไปให้กับน้องชายไว้สองคนบวชปฏิบัตินั่งสมาธิทำกรรมฐานไม่นานเป็นพระอรหันต์ต้องคนแต่ลูกนั้นโกรธ แต่เรื่องนี้มันยาวก็เอาแค่โกรธพอจริงๆมันมีอีกเยอะเอาแค่โกรธนะแต่มันงานเดียวหมดเวลาครับ
ไม่ยอมเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันไล่คนก็เอาแค่สองคนผัวเมียเนี่ยกันดียากับมังพามณีเนี่ยสำเร็จง่ายๆเลยเพราะเขาบ่มมาอินทรีย์แก่กาแล้วมีอินทรีย์แก่กาคือมี คนที่พร้อมเมื่ออย่างเราเนี่ยก็บ่มเหมือนไปเรื่อยมันมีบ่มอินทรีย์ศรัทธาถ้าศรัทธาเราก็มีแล้วมันมากไหมก็มีอยู่ก็มาวัดได้เลยก็มีศรัทธานั่งสมาธิได้ก็เดี่ยวก็เดี่ยวหนึ่งเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็ขยับศรัทธามันเริ่มหดเรียกศรัทธาหัวเต้ากันพอเริ่มหดก็เปลี่ยนแป๊บหดไปศรัทธามีความเพียรมีไหม มีแต่มันเพียรลุกเพียรนั่งเพียรต้องรู้ปวดรู้เมื่อยรู้จิตคิดอะไรก็รู้ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมที่เราทำคนนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนสติปัฏฐานสี่ดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมกายนั่งอยู่หายใจอยู่กายเรามันไม่คงทนเท่าอะไรต่อไปก็เน่าเปื่อย เหี่ยวย่นไปตามกาลเวลาอย่างที่พระเจ้าแสดงให้ฟังมันไม่อยู่อย่างที่ไม่คงทนไม่อยู่อย่างเดิมเขาเรียกไม่เที่ยงมันแปรปรวนไปแตกดับในที่สุดมีตะข้องสกปรกพุ่มก็เลยฟันนั่งเนี่ยต้องอาบน้ำชำระร่างกายอยู่เรื่อยอาบน้ำทุกเช้าทุกเย็นก็ยังเหม็นพิจารณาร่างกายเนี่ยมีความเพียร มีสติเยอะสมาธิก็เกิดสติอยู่กับกายเราเนี่ยรู้ตัวเรานั่งอยู่หายใจอยู่นี่คือสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยสมาธิก็เกิดสติมันต่อเนื่องไม่ขาดรู้อยู่ตลอดตัวรู้มันรู้ตลอดรู้แบบรู้เฉยรู้เฉยไว้รู้ร่างกายรู้อยู่ สมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดการเจริญปัญญาก็มานั่งพิจารณาร่างกายตัวเองเนี่ยพุ่มกูเลยฟันนั่งจิตที่เป็นสมาธิแล้วมันจะเห็นเขาเรียกวิปัสสนาแต่ถ้าเรายังไม่เห็นนั่งกันอยู่คิดเอาเนี่ยเขาเรียกวิปัสสนึกวิปัสสนึกคือนึกไปก่อนนึกว่าเห็นไปก่อนแต่มันไม่เห็นยังไม่เห็นลืมตาเห็นหลับตาไม่เห็นเขาเรียกวิปัสสนึกพอหลับตาก็นึก นึกว่ามือเราค้นเราพุ่มเรานึกไปก่อนแต่ถ้าจิตสงบไม่ต้องนึกมันเห็นมันคนละอย่างอันนั้นมันจะบังคับสมาธิเนี่ยเขาเรียกอุปจารสมาธิมันจะบังคับมันเป็นพอจิตมันสงบปุ๊บเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยสมาธิมันจะบังคับไม่ให้คิด มันจะนิ่งอยู่ที่กายเรานิ่งไม่ออกจากกายมันจะอยู่ได้แค่พุ่มกุเล็บฟันนั่งอยู่ตามเนี้ยอยู่ตามไหนตัวเราเนี่ยมันจะไม่ออกจะคิดถึงลูกถึงล้านจะคิดถึงเงินถึงอะไรมันคิดไม่ออกเรื่องพวกนั้นมันจะปิดหมดเลยสมาธิปิดเรื่องพวกนี้หมดเลยมันเปิดอยู่เรื่องเดียวเรื่องกายเรื่องอื่นเนี่ยคิดไม่ออกจะคิดอะไรก็คิดไม่ออกจิตมันจะว่างแต่ว่ารู้ว่ากายเราเนี่ยนั่งอยู่ นั่งตัวลอยเบาสบายนี่ก็เรียกจิตที่เป็นสมาธิพิจารณาได้นี่ก็เรียกเจริญปัญญาด้วยจิตที่เป็นสมาธิแต่วิปัสสนึกก็เจริญปัญญาแต่ว่ามันยังไม่เห็นจริงถ้าจิตเป็นสมาธิจะเห็นจริงเห็นร่างกายจริงๆที่เรายังไม่เห็นเราก็มโนไปก่อนมโนมันเห็นว่ามันเปื่อยจริงๆมันเน่าจริงๆมีน้ำเลือดน้ำเลืองอยู่ในกายจริงๆ แต่ถ้าจิตเป็นสมาธิมันก็เห็นหมดเห็นร่างกายเราเห็นผมเล็บฟันนั่งเห็นหมดเพราะจิตมันเห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นถ้าจิตสงบมันจะเห็นนี่คือวิปัสสนาเจริญปัญญาเนี่ยคืออินทรีย์ที่เราบ่มมาแก่กาศรัทธามีเต็มที่คืนนี้ไม่ไปจากตรงนี้เนี่ยโยมเนี่ยจะทายเยอะจะอยู่กันถึงตีสี่นู่นน่ะตีห้านู่น ให้กรรมฐานเช้านู่นนะตีห้าครึ่งก็ถึงจะลุกถึงจะไปเนี่ยศรัทธามีเยอะอยู่ได้เป็นคืน
ทีนี้ความเพียรนะเพียรเดินเพียรนั่งเพียรไม่นอนยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งพอมีความเพียรเดียวตติมีสมาธิก็เกิดพอสมาธิเกิดปัญญาก็เกิดจะรู้แจ้งเห็นจริงจะรู้ว่าโอ้ยคนเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ขี้ทั้งตัว มีตาก็มีขี้ตาอีกมีหูก็มีขี้หูอีกมีปากก็มีขี้ฟันอีกมีขี้เล็บขี้เงือกขี้ใครขี้ทั้งตัวต้องให้เห็นอย่างนั้นพอเห็นขี้ทั้งตัวมันก็เห็นคนอื่นขี้ทั้งตัวเมื่อเราเนี่ยต้องเห็นตัวเองก่อนเราจะเห็นคนอื่นเมื่อเราพอเห็นเมื่อเราเขาชวนไปแต่งงานโอ้ยไม่ไปก็มันขี้ทั้งตัวไปแต่งกันยังไง จะไปนอนด้วยกันไงเม่นจะตายจริงๆถ้าทำมันจะเป็นอย่างนั้นจะเห็นเป็นงั้นถ้าบวชพระที่ซึกนะมันไม่เห็นขี้ไงก็เลยซึกถ้าทำให้มันเห็นขี้แต่มันก็ไม่ซึกเพราะคนมีขี้ตั้งตัวมีน้ำเลือดน้ำเลืองไม่มีอะไรไล่เข้าไล่ออกน้ำไล่เข้าปากไล่ออกข้างล่างไล่ออกตามตัว เข้าไปก็ดีออกมาก็เน่าเสียเหม็นเพราะร่างกายมันสกปรกเป็นรังของโรคชราโรคปวดโรคเมื่อยโรคหิวโรคกระหายโรคตับโรคไตเป็นหมดเป็นมากเป็นน้อยจะอยู่ได้สักกี่ปีคนเราก็เข้าข้างตัวเองก็จะอยู่ไปสัก80พอ คิดไป80เลย80พอจะเอามากกว่านั้นก็กลัวไปไม่ไหวเอา80พอถ้าเลิศพรุ่งนี้ก็บุญแล้วอยู่ได้ถึงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ก็บุญถือว่าบุญมากๆเลยถ้าอยู่ได้ถึงดวงอาทิตย์ขึ้นตรงนี้เช้า6 โมงเช้านั่นถือว่าบุญไม่ตายสักคืนนี้บุญแล้ว ไอ้ที่เราคิดไปนู้นไปนี่คิดไม่หยุดเพราะมันยังไม่คิดเรื่องตายครูบาอาจารย์ให้เรานึกถึงตายไว้ทุกลมหายใจเข้าออกเวลามันจะตายจริงๆมันก็จะไม่กลัวไม่กลัวว่าตายก็ไม่กลัวมันจะไม่วันไหวในความตายเลยคนนี้ถ้าไม่นึกถึงความตายมันเลยพอมันจะตายขึ้นมามันวันไหวกลัวตายตายก็กลัวแล้วกลัวไปไม่ดีกลัวลูกกลัวล้านไม่มีกินอีก เรายังไม่ถึงยังไม่น่าตายมันน่าจะทำเงินเลยให้ลูกล้านไปใช้จะได้ไว้ทำบุญ100 วันให้เราเดี๋ยวนี้ทำบุญ100 วันก็ทำลอกๆ100 วันนู่นทำวันเจ็ดวันทำวันโชคดีถ้าทำถ้าสวดเจ็ดวันได้ทำบุญ7 วันถ้าสวดคืนเดียวเผ่าได้แค่คืนเดียวเลยทีนี้พอ100 วันไปทำอีกวันแล้วเรา100 วันกินทีไม่หิวเลย ทำไมก่อนน่ะเขาใส่บาตรทุกวันวันพระไปวัดวันธรรมดาพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านใส่บาตรคนทัดใจมันรวยมันมีครอบครัวอยู่ครอบครัวทำไมก่อนจะมาเป็นเด็กวัดไปกับพระเป็นเด็กที่มีกรรมไปหิ้วมินโตวันไหนมากกัดทุกทีออกจากบ้านพอหิ้วมินโตวันแรกมากก็กัดพอพระให้มาอยู่บ้านพระให้ไปมากกัดอีก ทำไงพอมาวิ่งวนก่อนอยู่กับตาบวชพระอยู่ลูกศิษย์หลวงปู่สังวานเป็นพ่อคุณทุกพันเรียกพ่อคุณพ่อของแม่พออายุมากเจอหลวงปู่สังวานก็บวชไปมากกัดตลอดมานอนอยู่บ้านตลอดพอเขาก็เลยให้พระไปองค์พ่อเลยให้พระคล้องคอไปมากจะได้ไม่กัด เราคล้องคอไปวันล่างมากก็ไม่กัดไม่รู้มันเกลียดอะไรมันคงเป็นกรรมต่อกันนะมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรใส่ข้าวกับเกลือทุกวันเลยให้เรามาบ้านนี้จะเห็นใส่ข้าวกับเกลือมีบ้านเดียวเกลือใส่ทัพพีมาเลยนะเวลาเขาจะใส่บาตรเขาจะโรยเกลือบนข้าวเขาเนี่ยเขาจะเอาข้าวมาคั่นเขาใส่หมดคั่นเลยทุกวันกับข้าวไม่เคยเจอเลย พอเนี้ยหน้าเนี่ยเดือน7 เดือน 8 เนี่ยมันจะมีแตงไทยสุก
พอเดือน6ฝนตกเขาจะว่านแตงไทยเดือน8เนี่ยแตงมันจะสุกเดือน7เดือน8เขาจะใส่แตงสุกไปให้อยู่อย่างนี้เนี่ยทั้งปีหมาบ้านเนี่ยหน้าแตงสุกจะได้แตงไปถ้าหน้าแตงก็เอาข้าวเปล่าไปก็อยู่ไปเนี่ยพวกแกชอบเล่นไก่แต่ก็ทำนา แต่ใส่ข้าวทุกวันลูกแกนะโอ้ทุกวันนี้เป็นผู้กำกับลูกชายเป็นพันตำรวจโทคนเป็นผู้กำกับคนไม่มีเงินส่งนะเออแกไม่มีเงินจะไปส่งลูกเรียนเป็นในร้อยในพันเขานะก็ใส่ข้าวยังใส่ข้าวกับเกลือแต่คนนี้ได้เป็นมีบุญลูกมีบุญ พ่อแม่ใส่บาตรทุกวันทําให้พ่อดวงพ่อแม่ก็ดวงลูกมันคําจุนกันไปลูกได้ดีนะทุกวันนี้เป็นผู้กำกับคนหนึ่งเป็นสารวัตรคนหนึ่งลูกชายต้องคนเนี่ยคนเนี่ยใส่ข้าวกับเกลือแต่แกใส่แกไม่ขาดเลยใส่ทุกวันนี่คือการทําบุญนะมันได้ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวรบอกยิ่งให้ยิ่งรวยถ้าอยากรวยให้ ให้แล้วมันจะรวยเพราะใจเรารวยมันจะรวยคนเราจะไปเกิดที่รวยใจมันต้องรวยเป็นคนใจที่มันรวยยากให้เลยมันจะไปเกิดที่มีให้ถ้ามันจนไม่มีใจไม่มีตลอดพอตายมันก็ไปที่ไม่มีเนี่ยพ้นพาไปจิตนี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มีพินิหารอยู่ในจิตเราเนี่ยบาปบุญเนี่ยมันมีพินิหารทําจนก็จนไป ไปชาติหน้าก็จนถ้าใจมันรวยชาตินี้จนเออเรามันจนชาติหน้าชาติหน้าจะได้รวยทําบุญมันเข้าไปกินมั่งทํามั่งได้ลอยยังทำ10 บาทกินไป90ทุกวันไม่งานเลยได้ลอยกินร้อยยี่สิบบุญก็ไม่ได้ทําแถมกินไป120เกินอีก20 บาทดอกเบี้ยเลยทีนี้ไปกู้มาเสียดอกเบี้ยจนไปจนตายพอมีพ่อแม่ก็ทิ้งอีกพ่อแม่อดอีก จะให้พ่อแม่ก็ไม่มียินดีไปติดยาบ้าฆ่าพ่อแม่อีกทุกวันนี้คนใจร้ายโลกมันร้อนเขาบอกเพราะคนใจร้อนโลกมันเลยร้อนทุกวันนี้โลกมันร้อนเพราะคนนะคิดด้วยดีไม่ใช่โลกมันไม่ใช่คนใจร้อนเพราะโลกร้อนไปโทษโลกร้อนคนเนี่ยใจร้อนโลกมันเลยร้อน ทำอะไรร้อนหมดทุกวันเนี่ยเห็นอะไรทำอะไรร้อนหมดเลยคนมันไม่มีการรอคอยเลยไม่มีเลยเด็กทุกวันนี้เกิดมาก็กินนมแม่ก็คนก็ได้กินคนก็ไม่ได้กินนมชงก็น้ำอุ่นๆหยัดใส่ปากพอลองหยัดใส่ปากลองใส่ปากพ่อแม่ก็เฝ้าเลี้ยงอยู่นั่นเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงก็ให้คนอื่นเลี้ยงจ้างก็มาเลี้ยงนมไม่เคยขาดเด็กสมัยก่อนเนี่ยร้องเลยแม่หุ้งข้าวข้าวก็จะไหม้ไอ้ลูกก็อดร้องร้องไปก่อนไม่ให้กินนะต้องเอาข้าวก่อนเดี๋ยว
เสริมยุโยงส่งเสริมอ่ะเมื่อก่อนหุงข้าวต้องไปนั่งคนกันกว่าข้าวจะไหม้ต้องไปเช็ดเอาน้ําออกเธอต้องไปดองอีกดองไฟอ่อนๆอีกต้องใจเย็นอีกทุกวันนี้เสียบหม้อข้าวกดแปะไปเลยเอาน้ําใส่แค่นั้นจบกลับมาข้าวร้อนชาไปเดินซื้อกับข้าวที่เขาทำเสร็จแล้วมากินก็ได้กินไหวไหมไหวเดี๋ยวนี้มันทําไวๆมาให้กินอีกใส่น้ําร้อนจ๊อก ฝ่าปิดเดินไปเข้าห้องน้ำกลับมากินแล้วไวๆสดหกหกและคนไม่ใจร้อนได้ไงทุกอย่างมันสนับสนุนให้ร้อนหมดเลยทีนี้คนก็ขาดความอดทนถูกพ่อแม่ด่าน่ะก็ตบเลยทืบเลยฆ่าเลยทุกวันนี้ฆ่าพ่อแม่นะฆ่ากันยกครัวเลยเนี่ยอยู่ตะลิ่งชานเนี่ยลูกชายเป็นสารวัตรนี่เรื่องสองปีแล้วมั้งสองสามปี น้องชายไปจ้ามือมือปืนมาจากสุพรรณฆ่าเลยยกครัวเลยพ่อเป็นทหารฆ่าพี่ชายฆ่าพ่อฆ่าแม่เอาทรัพย์คนเดียวจะเอาเงินคนเดียว
ลูกชายมีลูกสองคนลูกชายต้องคนข้ามันยกครัวเหลือตัวเองคนเดียวติดคุกอยู่ทุกวันการตัดสินยังไม่รู้เนี่ยคนใจร้อนยากมันโลภมากทุกวันนี้บ้านหลังเราไม่น่าอยู่นะไม่มีตรงไหนน่าอยู่เลยภาคใต้ก็มันน่าอยู่ในข้ากันทุกวันวางระเบิดทุกวัน แต่มาจะไปยังเซี่ยวๆมันยังไม่กล้าไปจะไปปัตตานีสักหน่อยวันนั้นไปเจอทื่อปืนส่วนรถมาโหคนขับสั้นเลยนั่งชวนขับทั้งเก้าไม่มาเลยพวกทื่อปืน M16 ส่วนรถเลยไม่ถูกยิงดีไม่มีกรรมต่อกันถ้ามีกรรมต่อกันมันยิงตายไปแล้วไม่มีที่ไหนจะนั่นแล้วเพราะคนมันเตือมหมดแล้ว บ้านเมืองเรามีแต่ลุกเป็นไฟเย็นอยู่ไม่นานหรอกเมื่อต้องตะวันเห็นไฟไหม้ใครเห็นไฟไหม้ไหมไหม้ประเทศอังกฤษเห็นไหมไหม้คอนโดมิเนียมโอ้โหยางสดนะน่าสงสารนะยางสดตึกยี่สิบกว่าชั้นนะลูกต้องกระชั้นซ่องยันยอดกริบยังกระซุ่มไฟ มันเอาฟุ่มเอาไฟไปซุ่มเลยตึกไม่แดงทั้งตึกเลยน่ากลัวมันจะมากขึ้นสิ่งพวกนี้เยอะขึ้นจะมีอะไรที่แปลกๆเยอะขึ้นเคยเห็นผู้ชายแต่งงานกันไหมผู้ชายแต่งงานเห็นไหมไอ้สองคนเคยเห็นใช่ไหมเคยสามคนพวกเมียเคยเห็นไหมผู้ชายสามคนแต่งงานกันจัดงานอย่างดีแต่ไม่รู้คนไหนเป็นผู้ชายคนไหนเป็นผู้หญิง ก็มันตัดผมทรงเดียวกันหมดเลยลองทรงทั้งหมดสามคนแปลกนะเออโลกมันไปแล้วมันเสื่อมหมดแล้วมันมีอะไรที่ไล่ๆอย่างที่มันจะส่อแววที่อาตมาพูดไม่ได้พูดว่าเขานะพอหลวงปู่สังวรได้บอกไว้ว่าให้ดูประเทศไทยดูโลกนี้ไป อะไรที่มันไม่น่าเกิดมันจะเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นใครลูกข่มขืนแม่เคยเห็นไหมบ้านเรานี่มีแล้วนะข่มขืนมาไล่คนเลยด้วยยาบ้านะพวกติดยาบ้านะแล้วบ้านเราเนี่ยเรื่องพวกนี้พูดไปก็ไปกระทบคนอื่นมันได้ไปว่าเขา นี่ที่พูดให้ฟังคือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันไม่น่าเกิดมันก็เกิดให้ลูกข่มขืนแม่เนี่ยแล้วฆ่าด้วยนะข่มขืนแล้วฆ่าด้วยนี่ต้องซ้ำลายแล้วเนี่ยปีเนี้ยแต่สิ่งพวกเนี้ยผู้ทั้งวันดูโลกพวกนี้ไว้อะไรที่มันแปลกๆดูไว้นี่แหละบ้านเราเนี่ย ที่อาตมาพูดทีแรกที่ว่าเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เนี่ยเขาจะลงโทษบ้านเราจะถูกเท้าทั้งสี่เนี่ยลงโทษเทวดาชั้นจาตุมนี่แหละลงโทษพวกเราอาตมาที่พูดเรื่องไฟไหม้ตึกอาตมาจะ สื่อถึงว่าบ้านเราเนี่ยจะมานั่งรถไปเมื่อสองวันไปจันทบุรีไปซ่อมวิทยุนั่งบนทางด่วนเห็นตึกก็นึกถึงไอ้ไฟไหม้ตึกถ้าน้ำมันท่วมมาตึกคนจะลงกันยังไงไฟฟ้าไม่มีตึกสู้งั้นนะพูดถึงไหนอย่าประมาทต้องเอาเชือกไปไว้บนบ้านบนห้องนู่นที่อยู่สูงๆเอาไว้ถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรจะได้โหนเชือกลงมา จะไปอดตายอยู่ที่ห้องนะจะโดดก็โดดไม่ได้มันสู้งจ้านต้องมีนะต้องเตรียมไว้นะพอต่อไปบ้านเราเนี่ยจะเดือดร้อนเดือดร้อนแน่นอนอีกไม่นานนับแต่นี้10 ปีที่วันนานบ้านเรานี่มันวิกฤตไปเรื่อยทุกอย่างมันจะบีบคั้นหมดเลยจะทุกข์เทวดาลงโทษคนทำบาปมาก คนนี้ทำอะไรแปลกๆแพร่งๆก็มันจำเป็นที่เราต้องดูต้องทำ
ถ้าโยมมีหนังสือที่บ้านหรือไม่มีเอาที่วัดไปอากาวัตสูตรเอาไปสวดคนอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่บ้านต่างจังหวัดไปไหนจะปลอดภัยอากาวัตสูตรเนี่ย จะอุบัติเหตุอะไรจะมีก็ไม่เป็นไรหลวงปู่สังวานท่านท่องมาก่อนท่านอยู่ในป่าช้าท่านป่วยเกือบเอาชีวิตไม่รอดท่านบวชนะเทวดามาท่องให้ฟังให้กิ่งไม้มันหักเขากลัวกิ่งไม้จะทับหลวงปู่สังวานเทวดาเลยมาท่องไว้ในป่านั่นเลยท่องให้หลวงปู่สังวานฟังแต่จริงก็ป้องกันไว้ให้ ปู่ตังวันก็เลยท่านท่องอะไรเขาก็จะป้องกันไว้ให้ทีพออยู่ไม่กี่วันนะป่าช้าเนี่ยโอ้ลมมันพัดกิ่งไม้หักกิ่งยางใหญ่ๆมันหักก็ไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าเทวดาท่องไว้ให้ที่อยู่มาไม่นานก็มีคนเอามาหนังสือนี่มาใส่บาตรให้ปู่ตังวันก็เลยเอามาท่องให้หลวงพ่อมาท่องซ่องให้ฟังแต่หลวงปู่ตังวันอ่านหนังสือไม่ออกหลวงพ่อมาท่องก็เลยท่องให้ฟังท่านท่องได้ ตอนล่างท่านบอกท่านได้สมาธินั่นก็เลยเลิกท่องคนพอได้สมาธิแล้วเนี่ยมีปัญญาก็รู้แล้วคนจะตายมันเกิดที่กรรมอย่างเดียว คนมีกรรมตายกิ่งไม้ทับตายรถทับตายพวกนี้มีกรรมตัดรอนพุทธเจ้าเรียกอุปเชษฐกรรมกรรมตัดรอนให้ชีวิตเราสั้นอยู่ไม่ถึงตายจะอยู่แค่ตายอยู่ได้ทุกคน ไม่ต้องดิ้นรนทุกคนก็อยู่ได้ก็อยู่แค่ตายอยู่ได้ทั้งหมดนะพวกเราเนี่ยดิ้นได้กันหมดนะกินข้าวไปให้ใจไปก็อยู่ได้อยู่แค่ตายแต่อยู่ตายจริงๆมันต้อง70-80-90นะก็อยู่แค่ตายอายุต้องยืนงันไอ้ตาย20-30นี่มันตายก่อนกําหนดพออายุนี้มันจะคนมันต้องมีอายุสมัยพุทธเจ้า100 ปีนะปุริยุคมาตอนนี้100 ปี100 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 ปีตอนนี้ผ่านมาต้อง1,000 กว่าปีก็ลดไปแล้ว20 กว่าปี คนจะมีอายุประมาณ70 กว่าอายุยืนต่อไปนะ100 ปี100 ปีต่อไปคนอายุจะสั้นพระเจ้าบอกคนต่อไปมีอายุ100 ปี100 ปี100 ปีต่อไปคนมีอายุ10 ปี10 ปีตายถ้าพูดเมื่อก่อนไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้น่าจะเชื่อเพราะคนเดี๋ยวนี้มีลูกอายุ12-13ก็มีลูกแล้วแล้วก็ยังเลี้ยงลูกไม่เป็นงานก็ไม่มีทำ เนี่ยสังคมจะอยู่กันยังไง14 ที่พามีลูกจะไปทำอะไรกินพวกก็เด็กเมียก็เด็กทีนี้พอลูกออกมาดิ้นรนกันไปไม่มีงานทำก็ขายยาบ้าอะไรมั่งเสพยามั่งนะข้ามก็ฆ่ากันตายหมดนี่ไปทำอะไรกินเงินก็ไม่มีส่งลูกเรียนก็พวกเด็กเมียเด็กแล้วต่อไปมันจะมีอายุแค่10 ปีแต่ตอนนี้10 ปีที่11 ปีก็มีลูกแล้วนี่เรื่องจริงนะ ปีที่แล้ว10 ปีที่จังหวัดนครพนมออกลูกแล้ว10 ขวบออกลูกแล้วตอนนี้ประมาณ13-14 ขวบนี่แหละต่อไปเนี่ยคนจะสั้นลงสั้นลงออกสั้นเพราะมนุษย์มนุษย์อายุสั้นเพราะมนุษย์มนุษย์ทำให้มนุษย์อายุสั้นเพราะคนมันจะมีกรรมที่มาเกิดอยู่เนี้ย อายุมันจะสั้นลงสั้นลงก็ดูอาหารการกินเรานะกินอายุสั้นทั้งนั้นยังก็ใกล้สมัยก่อนนะต้องมาเป็นเด็กเลี้ยง7-8 เดือนนะชั่งกิโลข่ายทุกวันนี้40 วัน45 วันไม่เกินนั้นโหลครึ่งล้มซ่องโหลสี่สิบห้าวันกินแล้วกินสั้นเล้งเรากินเราก็เล้งคนก็โตเร็วเดินโตเร็วก็ยังไงมันก็ตายเร็วมันก็ต้องมีครอบครัวกันเร็วถ้ามันโตเร็ว อาหารการกินทุกวันนี้มันถูกเล้งมาเลยใช้เคมีเลี้ยงหมดแล้วสมัยก่อนมันเลี้ยงด้วยเกษตรอินทรีย์กินแต่ผักบุ้งผักตำลึงนั่นทุกวันนี้กินหมูกินไก่กินสั้นเคมีสมัยก่อนกินพวกพืชพวกอะไรไปก็อายุยืนอยู่กันเป็น100 ปี80 ปีรุ่นปู่ย่าตายายทำไมนี่ไม่ถึงคือใครจะอยู่ให้ได้80 ปีนั่งนี่มันห้าจะไม่เจอแล้วมั้ง 80 คงไม่มีหรอกบุญจริงๆอาจจะมีเราต้องทําบุญยุคนี้หลวงปู่ทั้งวันบอกจะไปยุ่มเลยยุคนี้ยุ่มมันไม่มีความสุขหรอกต่อไปเป็นมากระสั้นยีคนจะฆ่ากันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งนานไปนานไปคนยิ่งห่างศาสนาเท่าไหร่ยิ่งคนมีพวกเด็กเมียเด็กคนจะฆ่ากันมากขึ้นคนจะใจร้อนขึ้น
ฆ่ากันมากระสั้นยีจะฆ่ากันจนเลือดซ้ำลมใหม่ซ้ำลมโผคนถึงจะคิดได้โอ้ยพวกเรามันฆ่ากันเอาอะไรวันนี้มันตายจนเลือดซ้ำลมใหม่มันดีกันเนอะมันจะมาฆ่ากันเลยทีนี้พอคนทื่อสิ้นอายุก็ยืนขึ้นร้อยปีเพิ่มปีร้อยปีเพิ่มปีก็ไปเกิดสมัยพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าพระเสด็จยังไม่ตายคนที่ทําฌานมีบุญบารมีเนี่ย เกิดกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาเนี่ยเกิดมาไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องมาสมัครไม่ต้องไปสมัครกินเงินเดือน ไม่มีใครจ้างหรอกกินของใครของมันบุญจัดสั้นให้เขาเรียกอริยยุคยุคที่เจริญมากคนอายุ80,000หิ้วก็เดินไปต้นไม้มีของใครของมันไปกินลูกไม้ต้นกระบะพืชเงินกระบะพืชทองเสื้อผ้าอยู่นั่น เพชรนินจินดายากไส้อะไรเอาเนี้ยไม่มีใครกระตุกทุกวันนี้ใต้เป็นพวกกระตุกใส่ของปลอมพวกยังกระตุกดีไม่ดีมันกระทืบรามเองตัวเอาของปลอมไปวันนี้ไม่ได้หรอกนะมีทองเยอะไปใส่เนี่ยมาเลี้ยมลุงพ่อโตดีกว่าทองอะเอามาว่าจะเทียบไปคลองเรียวให้เลี้ยมลุงพ่อโตเนี่ยองค์ใหญ่เนี่ยได้ไปต่อไปเราก็เป็นคนผิวเรื่องอย่างทอง ก็ต้องมันเรื่องนี่มันเรื่องจริงนะที่พูดเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันเป็นจริงๆด้วยอนาคตคนมันจะฆ่ากันเขาเรียกมรรคสั้นจีผู้ลี้ยุคมันจะหมดยุคมันเลื่ออีก2,000 กว่าปีนี่มันหมดยุค4,000 ปีก็เลื่ออีก1,000 กว่าปีศาสนาเต็ม4,000ศาสนาจะไม่อยู่แล้วมนุษย์จะไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่มีศาสนาแล้ว อีกพันกว่าปีหมดศาสนาจะไปอยู่กับเทวดาอยู่อีกเทวดาอีกพันปีสุดท้ายมนุษย์ไม่รู้จักเสื่อมเพราะคนนี่ไปเองเนี่ยทุกวันเนี่ยพาลูกพาล้านนี่ไปหมดไม่พาเข้าวัดนี่ออกบังนอกหมดคนที่เข้าวัดถือว่าโชคดีมีบุญเก่าบุญนำพามาข้องเก่าที่ทํามาจะชาติก่อนมันพาเรามาเนี่ยมาต่อข้องเก่าให้มันเพิ่มขึ้น พอคนจะไปนิพพานมันต้องสร้างแบบนี้นะสร้างไปชาตินึงก็มาทิ้งชาตินึงก็สร้างทิ้งมันไม่สําเร็จก็สะสมไปเรื่อยพอพวกเรารอกบัวเหล่าที่สร้างสําเร็จได้สําเร็จไม่สําเร็จก็ได้ก็สะสมไปบุญบารมีอยากขยับอย่างเวลาจะหมดแล้วขยับได้เหลืออีก3 นาทีให้ขยับ เดี๋ยวหลวงพ่อสมาร์ทมาแล้วอยู่เพื่อนหลวงพ่อสมาร์ทนะหลวงพ่อสมาร์ทจะมาอยู่เพื่อนฮะโยมอยู่ไหนอ่ะอ่ายุเผาอะไรย่อเป็นย่อป่ะผู้ไทยเรนูนครนะ ฟังวิทยุเปล่า105.25เนาะตั้งอยู่บ้านกลางมายังพอสมาร์ทมาตรงเวลาเป๊ะเอาไว้ก็เจอกันใหม่เนาะดึกแล้วก็ลืมหมด เอาเนาะก็อาตมาข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ นั่งพอสมาธิสั้นเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn